ธานรัฐสภาที่เคารพอย่างสูงดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอใช้เวลา5นาทีนะครับเป็นข้อเสนอต่อการแถลงนโยบายรัฐบาลในประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการกฎหมายและการยุติธรรมต้องขอบคุณคณะรัฐมนตรีนะครับอยู่กันพร้อมหน้าเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งผมจะได้กล่าวถึงแล้วก็มีให้การให้ข้อแนะนําในภาพรวมผมชื่นชมนะครับและก็จะมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องผมชื่นชมภาพรวมนโยบายในการแถลงวันนี้ใน2ส่วนด้วยกันประการแรกครับในหน้าหนึ่งเลยคือเรื่องการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่องนี้สำคัญมากเป็นเรื่องที่เราในระบอบประชาธิปไตยเราต้องเคารพกันรับฟังทุกฝ่ายท่านต้องเป็นนายกรัฐมนตรีท่านต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนไม่ใช่รัฐบาลของเสียงข้างมากที่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยนะครับผมเห็นบทบาทของนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินท่านมีความประพฤติอย่างไทยที่งดงามผมเรียนว่าท่านไหว้สวยท่านอาสารับใช้ทุกคนความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านแล้วก็ท่าไหว้ของท่านนี่ผมคิดว่ามันจะเป็นภาพจำของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็อาจจะเป็นภาพจำของคนทั้งโลกนะครับถึงความประพฤติที่งดงามอันนี้ตรงนี้ครับมันเป็นพันธกรณีแล้วก็สิ่งที่ท่านแสดงออกว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศเรื่องที่สองครับการแถลงนโยบายที่บอกว่าจะสร้างหลักนิติรัฐจะฟื้นฟูหลักนิติธรรมตรงนี้ครับผมชื่นชมแต่รัฐบาลจะต้องทำเป็นตัวอย่างนะครับใครไม่เคารพกฎหมายใครทำผิดกฎหมายถ้าเป็นคนในรัฐบาลถ้าเป็นคนในหน่วยงานของรัฐที่ท่านกำกับดูแลท่านต้องลงโทษนะครับการบังคับใช้กฎหมายต้องมีประสิทธิภาพเอาคนผิดมาลงโทษรวมทั้งการบริหารโทษต้องเท่าเทียมกันมีข่าวเราอ่านกัน2วันนี้คือเรื่องกำนันชื่อดังที่นครปฐมผมฝากว่าชาวบ้านก็ประชาชนก็เฝ้าติดตามนะครับว่าท่านจะดำเนินการให้เคารพกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็หาสาเหตุมาทำเรื่องนี้อย่างไรมีข่าวนักโทษบางคนที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับนักโทษคนอื่นเรื่องนี้ผมไม่เชื่อผมคิดว่าระบบยุติธรรมของเราเสมอภาคเท่าเทียมก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องอธิบายต่อพี่น้องประชาชนข้อแนะนำที่สำคัญของผมมี2ส่วนด้วยกันนะครับเรื่องที่สำคัญสำหรับการแถลงนโยบายในวันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างความยุติธรรมในสังคมไทยครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญไม่น้อยไปกว่าความเป็นดีกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนและความยุติธรรมของเราที่รัฐบาลนี้ที่ประชาชนคาดหวังเราจะต้องให้เกิดความเป็นธรรมที่ทั่วถึงเข้าถึงง่ายและรวดเร็วประชาชนต้องมีส่วนร่วมโปร่งใสและตรวจสอบได้ผมขอขยายความเฉพาะบางประเด็นเรื่องความรวดเร็วนี้สำคัญมากครับความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรมฝากรัฐบาลใหม่นะครับช่วยไปดูครับผมได้อภิปรายในรัฐบาลที่แล้วมาแล้วและก็จะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่ามีคดีค้างในระบบยุติธรรมของไทย 2.5 ล้านแสนคดีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเป็นภาพรวมของคดีที่ค้างตรงนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหลายหน่วยงานตำรวจ2ล้าน
DSI 300ปปง 1,000 ปปท 6,500 ปปช 13,000 อัยการ 34,000 ต่างๆเยอะแยะบังคับคดีน่าสนใจครับ 407,000 เรื่องเหล่านี้ประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับเวลาน้อยเหลือเกินคิดว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับท่านต้องไม่อคติแล้วก็เห็นท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ผมก็สบายใจขึ้นว่าเราจะไม่แตะหมวด1หมวด2อย่างไรก็ดีเราจะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยจะแก้เรื่องอะไรเพื่อให้ใครได้ประโยชน์อะไรเราต้องคิดเรื่องเหล่านี้ทบทวนเรื่องเหล่านี้ให้เกิดความชัดเจนครับจึงไปหาวิธีแก้แล้วก็จะหาว่าใครควรจะมาแก้ควรจะมีส.ส.ร.หรือไม่ขอบพระคุณครับ